แปลไทยโดยเพจมังงะแสนรักฝากสับสนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับแต่เป็นเมื่อก่อนเขาไม่มีทางพูดขอโทษแน่แต่ระยะเวลาสั้นๆ 2-3 วันเนี้ยฉันได้ยินพวกหันทิงพูดว่าขอโทษถึง2ครั้งเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดถึงจิตใจเธอเลยจ้าๆให้อย่าไปฉันได้มะฉันไม่ได้โกรธไหนแล้วล่ะจ้าๆฉันรักเธอนะฉันไม่อยากเสียเธอไปเพราะเหตุผลอะไรทั้งนั้นเธอแต่งงานกับฉันอีกครั้งได้มะนี่คุณกำลังขอฉันแต่งงานเหรอจ้าๆแต่งงานกับฉันนะฉันอยากยืนอยู่ข้างเธออย่างสง่าผ่าเผยประกาศสิทธิ์ของฉันให้ทุกคนรู้หันทิ้งถึงเราพวกเราจะอยากกันอีกไหมถึงไม่มีโอกาสจากฉันไปไหนอีกแล้วจ้าๆฉันชอบแสดงความเป็นเจ้าของและขี้หึงมากแต่ถ้าเธอแต่งงานกับฉันครั้งนี้นั่นคือตลอดไปอู่หันทิงฉันตกลงจ้าๆฉันรักเธอฉันเองก็เหมือนกันฉันเหมือนจะสลบไปเลยมีความสุขจนจะเป็นลมงั้นเหรออู่หันทิงนี่คุณกำลังป่วยนี่คุณตากฝนมาเหรอเปล่าอู่หันทิงฉันอยากฟังความจริงฉันอยากแค่จะบอกความจริงในใจของฉันให้เธอเร็วๆไปกันเถอะพวกเรากลับบ้านไปทานยากันมามี่กลับมาแล้วอุ๊ป้าในคืออย่างที่เท่าไรจิ๋วอย่างฮะอย่าแล้วจะลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยเมื่อวานถึงยังไม่ได้เจอเด็กๆที่เหลือนี่นาจ้าเหมือนจะป่วยจนสติเลอะเลือนเกิดภาพหลอนซะงั้น 1 2 3ลูก10คนกันเหรอไม่ได้มองผิดไปหรอกจริงๆแล้วนะฉันมีลูก10คนเอาล่ะมัวแต่ยืนข้างนอกไปทำไมกันค่อยเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่า
งั้นจริงๆแล้วเธอท้องเดียว10 คนเลยเหรอเซอร์ไพรส์ที่เธอต้องการบอกฉันก่อนหน้านี้คือเรื่องนี้น่ะเหรอใช่แล้วล่ะค่ะในเมื่อต้องตั้ง10 คนแล้วทำไมเธอถึงทิ้งฉันไว้คนเดียวกันล่ะท้องเดียว10 คนไม่มีตัวอย่างไหนมาก่อนตอนนั้นร่างกายของฉันอ่อนแอที่สุดมีความจำเป็นต้องรีบใช้โรงพยาบาลและหมอที่ดีที่สุดฉันมันไม่มีความสามารถถ้าหากว่าอยู่กับฉันบางทีฉันอาจจะไม่รอดมาถึงตอนนี้ก็ได้ผมเข้าใจแล้วล่ะมามีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วตอนนี้พ่อมามีแล้วก็พวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วหวานดีแล้วก็ไม่ได้ยังไงพี่หางเดี๋ยวฉันค่อยอธิบายพี่ฟังแล้วกันว่าอันถิ่มป่วยอยู่นะเอ้ยหยางเอายาแก้ไข้จากกล่องยามาให้หน่อยสิจ๊ะได้ฮะเฉินในห้องครัวมีโจ๊กไปเอาไม้พ่อหน่อยจ้ะกำลังไปครับสื่อหยางไปเอาน้ำและผ้าเช็ดตัวมาให้มามีทีได้ครับมามีจ้าแหวนที่เธอใส่อยู่กูรักเธอใน MS งั้นเหรอผลิตภัณฑ์ที่นี่ฉันเป็นคนออกแบบเองจะสำหรับก่อแต่งงานฉันซื้อมาเองละพ่อเป็นคนซื้อแล้วก็สวมอยู่บนมือของมามีพ่อขอคนแต่งงานเหรอลองรอดูสิจ๊ะเด็กๆผู้หญิงคนนี้คือว่าที่ภรรยาของพ่อขอเธอแต่งงานสำเร็จแล้ว